ในระดับมืออาชีพครับพี่เมธครับสายด้นสดเนี่ยมีไหมครับสายด้นในมืออาชีพมีฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาผ่านประสบการณ์มาจนเขาสามารถด้นได้แล้วคือเขารู้จักโครงสร้างเนาะแต่ถ้าเขาเจ๋งในระดับนั้นอะยังไงก็คือก็ต้องผ่านระบบบก.มาก่อนผ่านระบบมีโครงสร้างกันมาก่อนทั้งนั้นแต่ตอนนี้โครงสร้างเขาเข้าไปฝังอยู่ในหัวคือเขาเขียนบนโครงสร้างจนแบบมันทะลุปูปวงไปหมดแล้วอยากได้ความตื่นเต้นบ้างก็จะเขียนเรื่องแบบเฮ้ยเราลองปล่อยให้ตัวละครเขาไหลสร้างคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนแล้วให้มันมาปะทะกันแล้วก็ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ถ้าสำหรับมือใหม่เลยเนี่ยไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งก็ทุกคนบ่นกันอะเขียนยังไงไม่ให้ออกทะเลเขียนยังไงให้ไม่พายเรือในอ่างบางทีเราจะเจออะไรแบบนี้นั่นเพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างเพราะเราด้นนะถ้าด้นแล้วเป็นปัญหาอย่าด้นแต่ถ้าด้นแล้วมันทำให้เราแบบเฮ้ยว้าวอะไรเงี้ยก็ลองดูสุดท้ายคนที่อ่านนะฮะก็คือคนที่จะพิสูจน์คนที่จะให้คำตอบกับเราเองว่าวิธีการที่เราทำมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนาะก็ประมาณนี้แหละครับมึงอะรีบ